ามต่อครับตีเลขสายมันครับที่เดิมพิกัดเดิมครับบ้านถนนตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เอาละมาเจอรถพี่โน้ตครับผมรถเสียโน้ตที่ FC ถามหาหลายๆคนถามหาครับอยู่นี่เองครับมาจอดอยู่นี่เองวันนี้พี่โน้ตมาแล้วพี่โน้ตมาแล้วพี่โน้ตมาแล้วโอ้โหมีเครื่องเสียงมากองอยู่ด้านหน้าด้วยนี่พี่โน้ตไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มหน้ามอนคนเปิดกระสังครับใส่กันชนโปรเฟียอย่างหล่อเลยจอดคู่กันกับล็อกกี้อีกคันหนึ่งฝั่งนี้ครับพี่เมกาำลังใส่ดินอยู่สวัสดีครับพี่โน้ตไอ้เจมาถามเลยสติ๊กเกอร์มันฮะไอ้เจใครไอ้เจเอาให้คนละแผ่นขอบคุณครับเดี๋ยวมันเข้ามาโคตรนานแล้วน่ะไหนบอกจะให้พี่แผ่นใหญ่อ่ะไหนแผ่นใส่ข้างหน้าอ่ะแผ่นใหญ่ที่ไหนแผ่นใหญ่ยังไม่มีไอ้ยังใหญ่ไม่มีเดี๋ยวติดตอนเย็นไอ้เจมันมาฝากไว้ให้มันไหมฮะฝากไว้มันไหมไอ้เจไหนไอ้เจไอ้ฮีโน่โซ่หม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ๋อมันยังไม่มาเดี๋ยวซีนน้ำอยู่จะเสร็จแล้วจะมาไม่ได้เขาบอกว่าใช้สายเขาจะเสร็จใช้อะไรก็ไปช่วยมันช่วยมันถอดมาเมื่อกี้มาครับหมดพอดีเลยอันเดียวหมดพอดีวันนี้พี่เมก้านี่ตาหวานอีกแล้วตาหวานอีกแล้วครับพี่น้องได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้ได้เดือนเดียวฮะพวกยางแตกอ๋อยางแตกไปปะยางมาปะยางมาโอ้คนละ150บาทโอ้เอาเด็กไปซ่อนไว้ไหนนี่ไหนเอาเด็กไปซ่อนไว้ไหนโอ้เอามาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเมียด่าฮะทํามาไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าเมก้าบอกเอาเด็กมาไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าว่างั้นก็เอาเมียไว้บ้านดีครับเอาเมียไว้บ้านเอาเด็กมาด้วยเนี่ยไปแนะนำในทางที่ไม่ดีอ่ะสายดินอยู่ครับผมกับเจ้ารถขุดโกเบโก้ SK 140ทีมงานที่ร้านครับชื่อนารถโกเบโก้สายดินก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพราะว่าเมาเป็นวิ่งกันเป็นคิวละเท่าไหร่ไม่รู้ไม่กล้าล่วงดีกว่าดูเอาเราดูมันอย่างเดียวหน้าที่ของตีเล็กก็คือมันอย่างเดียวครับโอ้เต็มกล่องเลยสายแบกครับสายแบกโอ้สายแบกไปแรงจังเมก้าไปล็อกกี้เข้ามาครับพี่โน้ตตั้งลำรอไม่รู้ว่าพี่โน้ตวันนี้มากับใครมากับเด็กหรือมากับเมียหรือว่ามาคนเดียวต้องบอกว่ามาคนเดียวไว้ก่อนแหมมีเบิ้ลใส่อีกครับมีเบิ้ลใส่ด้วย
ายท่อเขาบอกอยากนั่งสบายอยากสบายนั่งรถทัวร์ครับถ้าอยากมีผัวนะให้นั่งรถพี่โน้ตเดี๋ยวสอบถามพี่โน้ตก่อนพี่โน้ตครับผม FC อยากมีผัวให้นั่งรถใครอ๋อนี่เลยครับเชิญเลยครับนั่งรถพี่โน้ตเลยใช่ไหมมากับใครวันนี้วันนี้มาคนเดียวครับผมโอ้มาคนเดียวเอาเด็กซ่อนไปไหนโอ้เด็กไม่มีครับรักลูกรักเมียอ๋อรักลูกรักเมียนี่รักลูกรักเมียใครของเจ้าของครับนี่กว่าของคนอื่นครอบครัวครับดีมากดีมากนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับFC บอกอยากให้แซวพี่โน้ตเยอะๆหลายคนอินบ็อกซ์หลังไมค์มาถามหาแต่พี่โน้ตอยู่ไหนเจอแล้วครับพี่โน้ตครับพี่โน้ตนี่เขาไม่ค่อยจะวิ่งกับพ่อตาเท่าไหร่ไม่รู้เป็นไรสงสัยไม่ถูกกับพ่อตามั้งอันนี้ผมแซวนะอย่าเข้าใจผิดดูล็อกกี้ก่อนครับเข้าเรื่องเข้าราวเดี๋ยวพูดยาวไปเดี๋ยวพี่โน้ตงานเข้าปล่อยตัวครับท่อลั่นจริงๆเลยเอาล็อกกี้กันดิพี่โน้ตครับผมเสียเกมไปไหนเสียเกมยังไม่มาเลยครับบ้านตั้งแต่วันไหนผมไปตั้งแต่วันแม่อ๋อตั้งแต่วันแม่ไปไหว้แม่ไปไหว้แม่ตอนนี้นายกินนมเลยเกมอ่ะ เออเดี๋ยวมาถึงว่าไม่เห็นแล้วเดี๋ยวมาโอเคถึงว่าไม่เห็นเราก็ลืมไปนะครับว่าเราไม่เห็นเสียเกมมาวันนี้อ้าวเกมมีน้อยร้อยไม่ใช่ลิ้นนะครับถ้าดูคลิปอยู่ก็กรุณารายงานตัวด้วยนะครับ FC ถามหาเยอะครับเขาบอกรถพี่เกมนี่หล่อจังเลยพี่เกมมีแฟนหรือยังก็เลยบอกไปแล้วแหละว่าพี่เกมยังไม่มีแฟนครับพี่เกมมีแต่เบียร์เขาก็บอกมีเมียก็ไม่เป็นไรเป็นกิ๊กก็ได้ครับว่าอย่างนี้เอาละเสียเกมไปเคลียร์กับน้องบีมเอาเองนะหางานให้แล้วไปละไปเรื่องของเราต่อครับหางานให้เขาแล้วเราก็ไปเรื่องของเราต่อดินที่ขุดนี่ชั้นแรกนะครับประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยผมสังเกตดูมันจะเป็นลูกหลังสวยๆเลยแต่ว่าน่าเสียดายครับมันเป็นบ่อน้ำสาธารณะที่เทก็เป็นที่เทสาธารณะถ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่ายังไงเนี่ยสามารถเอาลูกหลังไปสต็อกไว้ขายได้เลยสบายๆลูกหลังสวยมากครับล็อกกี้นะเงามาอีกแล้วครับรถคันนี้ล็อกกี้ของทางด้านเสียออสประธานมิตรเมืองแปะนี่ก็คือชื่อชมรมรถบรรทุกของจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พี่ออสส่งเข้าประกวด1คันเอ้าพี่โน้ตออกมาโอ้ควันขโมงเลยพี่โน้ตสายดินยังเยอะเลยควันกระโมงโฉงเฉงเลยครับงานนี้ครับสุดยอดไปนู่นแล้วพี่โน้ตศิษย์หลวงปู่แก้วครับชื่อตัวเบลอเลยคาดอยู่บน
ด้านบนสุดของกระจกรถหลวงปู่แก้วนี่ก็เป็นหลวงปู่ที่วัดถนนกระสังครับทุกปีก็มีการจัดงานบุญทุกปีเป็นผ้าป่าของทีมงานรถบรรทุกทั้ง10ล้อ6ล้อรถพ่วงถวายอิฐหินปูนทรายครับนี่นำโดยคนนี้เลยพี่ออสนี่แหละเจ้าของรถคันนี้แหละเขามี2คันแต่วันนี้เขาส่งคันใหม่เขาก็คือเจ้าล็อกกี้สีน้ำเงินหน้าเงาคันนี้ครับเข้าประกวดที่น้องน้ำแห่งนี้1คันส่วนล็อกกี้อีกคันนี่ไม่แน่ใจน่าจะวิ่งอยู่ในตัวเมืองส่วนมากก็จะเน้นเรื่องงานหินการหินงานทรายเป็นหลักครับอาชีพหลักของเขาเลยพี่ออสกิจการรุ่งเรืองครับทำแต่ความดีคนขับของพี่ออสก็หน้าตาดีครับมีแฟนหรือยังไม่รู้อันนี้ต้องตามดูอันนี้ต้องติดตามดูเรื่อยๆนี่ครับมิตรเมืองแปะมิตรเมืองแปะปล่อยตัวครับไปแล้วจบไปครับผมหมดรอบแล้วสำหรับโซนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับตีเลขสายมันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ